สวัสดีครับพี่น้องประธานาธิบดียูเครนที่ไปอังกฤษอิตาลีเยอรมันแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไปสเปนหรือเปล่าพี่น้องได้อาวุธชนิดไหนมีอะไรบ้างก็มีสตอมชาโดพี่น้องสตอมชาโดนี่ก็เป็นระยะทาง250ถึง380กิโลเมตรแล้วก็เครื่องบินยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นไม่บอกจำนวนไอ้ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือแบนซี่780+200มันคืออะไรมันคือกามิกาเซ่พี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้เราดูยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นกับสตอมชาโดก่อนเป็นขีปนาวุธล่อนที่ยิงได้ระยะทำการ250ถึง300กิโลเมตรซัดไปหลายรอบแล้วนะพี่น้องซัดเข้าไปถึงบริเวณเมืองลูฮันเป็นสตอมชาโดกับยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นไอ้ขีปนาวุธรุ่นนี้มันเอาไปใส่เครื่องบินรุ่นอื่นได้ไหมน่าจะไม่ได้นะพี่น้องหรืออาจจะได้แต่ว่าที่เราเห็นเขาโชว์ทั้งหมดเขาจะโชว์กับยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นทำไมถึงเป็นยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นมันเป็นเครื่องบินที่ทันสมัยที่สุดและเป็นเครื่องบิน4สัญชาติพี่น้องสเปนอังกฤษอิตาลีเยอรมันเขาร่วมกันลงทุนสร้างเนี่ยปีกขวาเนี่ยสเปนเป็นคนสร้างปีกซ้ายอิตาลีเป็นคนสร้างอังกฤษสร้างหัวกระหางส่วนเยอรมันสร้างช่วงกลางเขาแบ่งหน้าที่กันทำนะพี่น้องเขาแบ่งหน้าที่กันทำเป็น4บริษัทใหญ่ๆที่ช่วยกันผลิตนะเป็นสัญชาติยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นคุณภาพนี่ครับแก้วพี่น้องไปดูช่องดังพี่น้องเขานำเสนอว่าเป็นเครื่องบินตอบสนองระหว่างนักบินกับเครื่องบินเรียกว่าเชียวมันเมนทีนอินเตอร์เปกมันมีไม่กี่ปุ่มพี่น้องที่เขาพูดถึงว่าปุ่มที่ต้องใช้กดจริงๆปุ่มพวกนี้อยู่ระยะมือกดทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องหันหลังหันซ้ายหันขวาหรือเอื้อมมือไปกดตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เขาบอกว่าอาจจะมีการก้มลงไปกดบ้างในระหว่างสตาร์ทเครื่องแต่พอขึ้นไปท้องฟ้าแล้วทุกอย่างจะอยู่ในมือของเราเรียกว่าโฮคัตเป็นคันบังคับในมือคุณไม่ต้องปล่อยมือเพื่อควบคุมเครื่องบินคุณไม่ต้องปล่อยมือเพื่อควบคุมปุ่มกดอื่นๆในระหว่างการบินไต้ฝุ่นเป็นเครื่องบินบินได้เร็วเหนือเสียงเครื่องบินรุ่นนี้จึงถูกสั่งการในเสี้ยววินาทีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดเครื่องบินที่ล้ำที่สุดในโลกคือสิ่งที่นักบินสวมอยู่บนหัวคือทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกบังคับไว้ที่หมวกกันน็อกของนักบินพี่น้องแล้วก็เครื่องบินรุ่นนี้นะมันสามารถจดจำเจ้าของเสียงได้เพราะว่าระบบมันน่ะถูกบังคับคนขับเสียงนี้ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าของเสียงนี้ไปขับมันไม่ได้นะพี่น้องหลายคนก็งงเฮ้ยเครื่องบินอะไรมันจะขนาดนั้นไม่ต้องอื่นไกลหรอกโทรศัพท์เนี่ยที่ถูกล็อกด้วยการสแกนนิ้วของเราสมมติว่าทำโทรศัพท์หล่นหายคนอื่นไม่ใช่คนอื่นเอาไปใช้ก็ไม่ได้เพราะว่าเอานิ้วสแกนมันไม่ทำงานคือมันถูกสแกนด้วยนิ้วมือของคนที่เป็นเจ้าของเหมือนกันกับเครื่องบินรุ่นนี้คนที่เป็นเจ้าของถูกสั่งการด้วยคำสั่งเพราะว่ามันสามารถจดจำคำสั่งของคนที่ขับมันได้ดูที่มันจะให้เทคขนาดไหนพี่น้องไอ้พูดถึงเครื่องบินลำนี้นะถ้าไปตกอยู่ในมือของรัสเซียไม่ต้องห่วงพี่น้องมันจำเสียงรัสเซียไม่ได้แล้วมันก็ไม่ทำตามคำสั่งด้วยมันจะทำตามคำสั่งของเสียงคนที่เป็นเจ้าของเพราะเขาใช้รหัสเสียงเขาเอาเสียงไปเป็นรหัสเฉพาะคนขับคนนั้นๆดูที่มันให้เถกขนาดไหนพี่น้องอันนั้นเป็นความสามารถของประเทศอังกฤษที่เขามอบให้ประเทศยูเครนส่วนตัวนี้ตัวที่จะพูดถึงคือเบนซี่780+200มันคืออะไรมันเป็นกามิกาเซ่พี่น้องระยะทำการ80กิโลเมตรถึง200กิโลเมตรเป็นของอังกฤษให้มานี่แหละตัวที่จะพูดถึงตัวที่จะเล่าให้ฟังมันล้ำเลิศพี่น้องอิหร่านให้ซาเฮด136 131ให้กับรัสเซียเป็นกามิกาเซ่เหมือนกันทีนี้ยูเครนเขาก็ได้เบสซี่เจ็ตนี่แหละพี่น้องเป็นกามิกาเซ่ที่อังกฤษตั้งใจยกให้ยูเครนเอาไปต่อสู้กับปูติน
คราวนี้แหละปูตินจะสิ้นชื่อพี่น้องลบไปลบมาไม่เหลือศักดิ์ศรีเลยนะพี่น้องปูตินพันธมิตรมิตรของรัสเซียเนี่ยหายแล้วหายอีกหายแล้วหายเลยไม่มีแล้วนะพี่น้องใครที่บอกว่ารักชอบรัสเซียไปนะปูตินกําลังประกาศรับสมัครนักรบอยู่นะไปได้เลยไปที่สถานทูตรัสเซียแล้วก็ไปบอกเขาว่าจะไปช่วยปูตินรบไปได้เลยก็ยังรับสมัครอยู่ตอนนี้ยิ่งรบนานเพื่อนก็หายอาวุธก็หดเศรษฐกิจก็แย่แต่ว่ารัสเซียเขาบอกว่าตั้งแต่ทําสงครามมานี่เศรษฐกิจที่บ้านเขาโคตรแข็งแกร่งโคตรแข็งแกร่งฟังให้ดีนะพี่น้องคอมมิวนิสต์เนี่ยเวลาเขาพูดซ้ายให้เราไปดูขวาเวลาเขาพูดขวาให้เราไปดูซ้ายเวลาเขาว่าดีให้เราไปดูอีกของตรงข้ามมันจะเป็นรูปแบบลักษณะเป็นรูปแบบลักษณะนั้นคือคําพูดคําจาของคอมมิวนิสต์หลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องอย่างไปปล้นประเทศยูเครนไปลุกรานยูเครนไปก่อยากรรมสงครามเขายังเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษเลยดูดิปฏิบัติการพิเศษปฏิบัติการพิเศษหาอะไรลูกปืนลูกระเบิดไปบอมเขาเอาง่ายๆเลยคุณไม่เรียกสงครามคุณไม่เรียกก่ออาชญากรรมคุณเรียกปฏิบัติการพิเศษอยากถามคุณว่าไอ้คำว่าปฏิบัติการพิเศษที่คุณพูดถึงในตอนนี้มันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคุณตอบได้ไหมว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีรัสเซียตอบไม่ได้นะพี่น้องใช้คำถามคำเดียวกันนี่แหละคำว่าปฏิบัติการพิเศษที่รัสเซียพูดถึงบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีรัสเซียตอบไม่ได้นะถ้าสมมติว่ารัสเซียบอกว่าเป็นเรื่องดีคุณกล้าไปปฏิบัติการพิเศษที่กรุงมอสโกหรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องดีคุณกล้าปฏิบัติการที่กรุงมอสโกไหมคุณกล้าปฏิบัติการที่วังเครมลินไหมถ้าว่าเป็นเรื่องดีกล้าไหมไม่กล้าแล้วตกลงมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ดีถ้าไม่ดีเอาไปบอมยูเครนทําไมถ้าไม่ดีเอาไปบอมยูเครนทําไมตกลงคําว่าปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีปูตินตอบไม่ได้คุณลองบอกชาวโลกที่ว่าปฏิบัติการพิเศษของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีตอบไม่ได้นะพี่น้องถ้ามันบอกว่าดีก็เอาไปบอมกรุงมอสโกดิถ้ามันเป็นเรื่องไม่ดีแล้วมาบอมยูเครนทําไมมันตอบไม่ได้เพราะว่าคําพูดของคอมมิวนิสต์มันเป็นรูปแบบลักษณะกระล่อนปิ้นป้อนเสียหายร้ายแรงขณะก่อสงครามมา14-15เดือนแล้วยังบอกว่าเศรษฐกิจที่ประเทศโคตรแข็งแกร่งโคตรแข็งแกร่งอย่ามาโคตรโกหกตอแหลเลยมันตรงข้ามนะถ้าก่อสงครามประเทศมันจะเจริญรุ่งเรืองเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งได้ไงใครไปคบค้าสมาคมกับคุณคุณขายของให้ใครเศรษฐกิจคําว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งนี่มันต้องมีการคบค้าสมาคมกับประเทศรอบๆข้างนะแล้วมีประเทศไหนไปค้าขายกับคุณเกาหลีเหนือไปไหมจีนไปไหมเบลารุสไปไหมไปก็ไม่มีชาวโลกเขาว่านะพี่น้องเพราะประเทศที่เอ่ยถึงเหล่านี้มันไม่คบค้าสมาคมกับชาวโลกอยู่แล้วมันจะไปค้าขายกับใครและเศรษฐกิจมันจะแข็งแกร่งได้ยังไงก็แสดงว่าเป็นคําพูดโกหกพกลมต่อแร่เป็นสารทัศยานของคอมมิวนิสต์เอาไว้หลอกคนในสหพันธรัฐรัสเซียให้หลงปลื้มการกระทําของปูตินเชื่อถือไม่ได้หรอกพี่น้องสิ่งที่ประธานาธิบดียูเครนไปอังกฤษอิตาลีเยอรมันจะเป็นรอบนี้ได้อะไรมาบ้าง1เบนซี่780+200ก็คือกามิกาเซ่ที่อังกฤษมอบให้มันมี2สายพันธุ์นะพี่น้องสายพันธุ์ของฝรั่งเศสกับสายพันธุ์ของอังกฤษรูปแบบการทํางานคล้ายๆกันแต่ไม่รู้ว่าเรียกเหมือนกันหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะพี่น้องขออภัยพี่น้องหมายถึงสตอมชาโดของฝรั่งเศสก็มีของอังกฤษก็มีส่วนเครื่องบินส่วนกามิกาเซ่เบนซี่เจ็ตเนี่ยเป็นของประเทศอังกฤษก็มอบให้ตัวสีแดงเนี่ยพี่น้องเอาไปต่อสู้กับกามิกาเซ่ของอิหร่านไม่ระบุจํานวนนะพี่น้องเราต้องดูต่อไปว่าในภายใน1อาทิตย์เนี่ยจะมีการโชว์ปรากฏการณ์อะไรจะมีการโชว์ปรากฏการณ์อะไรบ้างแต่ข้อห้ามของอังกฤษมีอยู่ข้อเดียวนะพี่น้องเขาขอแค่ว่าอย่าเอาอาวุธของอังกฤษถล่มเข้าไปที่ประเทศรัสเซียแต่ถ้ายูเครนจะยิงรัสเซียที่อยู่ในเขตอธิปไตยของยูเครนเนี่ยยูเครนซัดได้เลยยูเครนซัดได้เลยห้ามนําอาวุธของอังกฤษห้ามนําอาวุธของนาโต้ไปถล่มเข้าไปที่ประเทศรัสเซียห้ามให้ยิงรัสเซียได้เฉพาะในแผ่นดินของยูเครนนี่คือข้อ
ข้อห้ามนะพี่น้องหลายคนก็จะงงเคยอธิบายให้ฟังแล้วว่ายูเครนไม่ยิงเข้าไปที่ประเทศรัสเซียน่ะดีแล้วเพราะว่าป้องกันไม่ให้ยูเครนได้ข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามจากสารโลกยูเครนจะได้พ้นมลทินไม่มีมลทินรัสเซียมันอยากยิงก็ให้มันยิงไปคนเดียวมันอยากยิงเข้ามาในยูเครนตรงไหนอพาร์ตเมนต์ตึกนั่นตึกนี้ตรงไหนก็ปล่อยให้มันยิงไปมันจะได้ข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามก่ออาชญากรรมสงครามเต็มคนเดียวให้มันได้คนเดียวไปเลยของไม่ดีเนี่ยยูเครนอย่าไปลอกเลียนแบบครับผมทั้งหมดนี้ก็อีกอย่างนึงพี่น้องเป็นยูโรไฟเตอร์ใต้ฝุ่นได้สตอมชาโดว์มาแล้วไม่ให้เครื่องบินมามันเอาไปใช้งานไม่ได้มันเป็นของคู่กันเหมือนตะเกียบเนี่ยเหมือนแขนซ้ายกับแขนขวาเนี่ยมันเป็นของคู่กันให้สตอมชาโดว์มาไม่ให้เครื่องบินยูโรไฟเตอร์มาแล้วไอ้สตอมชาโดว์มันจะเอาไปใช้กับอะไรเพราะว่ามิกกี้9เขายังไม่เคยทดลองนะพี่น้องเพราะว่าสตอมชาโดว์ของอังกฤษเนี่ยเขาทดลองเครื่องบินไต้ฝุ่นยูโรไต้ฝุ่นยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นแต่เขาไม่เคยทดลองกับเครื่องบินชนิดอื่นๆฉะนั้นถ้าหากอังกฤษให้สตอมชาโดว์มาฝรั่งเศสให้สตอมชาโดว์มาจำเป็นต้องให้ยูโรไฟเตอร์มาด้วยก็คือเครื่องบินยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นนะพี่น้องมันเป็นของคู่กันระหว่างสตอมชาโดว์กับยูโรไต้ฝุ่นยูโรไฟเตอร์ไต้ฝุ่นและของพิเศษที่สุดก็คือนี่แหละพี่น้องเบนซี่จัดนี่แหละเป็นของที่อังกฤษเขาให้มารับรองได้ถล่มลูกน้องของปูตินแตกกระเจิงคราวนี้แหละพี่น้องก็ลองดูดิที่ผ่านมาเราต้องไปหลบกามิกาเซ่ของอิหร่านใช่ไหมไอซาเฮด131136อ่ะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปพี่น้องไอลูกน้องของปูตินเนี่ยจะได้หลบเบนซี่จัดกามิกาเซ่ของอังกฤษมันไม่อยากหลบก็ปล่อยมันถ้ามันอยากตายใช่ไหมมึงอยากมีชีวิตรอดมึงก็กลับบ้านไปแต่ถ้าอยากจะเป็นผีเฝ้ายูเครนก็ไม่ต้องหลบกามิกาเซ่เบนซี่เจ็ตของอังกฤษคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ